สวัสดีครับอันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าสายชาร์จมันใช้ไม่ได้หรือว่ามันเสียเบื้องต้นเลยคือลองเช็คฟิวก่อนว่าฟิวขาดไหมวิธีการแกะนะครับหมุนตรงนี้หมุนออกหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับออกปุ๊บมันก็จะมีฟิวอยู่ตัวนึงทีนี้เราก็ลองเช็คดูว่าฟิวขาดไหมถ้าฟิวขาดเราก็สามารถเอาฟิวตรงนี้ไปเทียบแล้วก็เอามาเปลี่ยนได้เลยส่วนวิธีการประกอบก็ใส่เข้าเหมือนเดิมแล้วกดแล้วก็หมุนเข้าไปตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนหมุนเอาแค่พอสุดเกี่ยวพอแค่นี้เป็นการเช็คเบื้องต้นโอเคครับขอบคุณมากครับ